นะครับสำหรับข้อนี้นะครับเป็นข้อเพิ่มเติมนะครับที่ครูยกตัวอย่างเพื่อให้เราทำข้อสอบเก็บคะแนนของครูได้นะครับที่ครูโพสต์ไว้ใน Classroom มาดูนะครับข้อนี้โจทย์บอกว่าจุดประจุ Q1 เท่ากับ2ไมโครคูลอมและ Q2 เท่ากับลบ3ไมโครคูลอมอยู่ห่างจากจุด P เป็นระยะดังรูปจงหาสนามไฟฟ้ารับที่จุด P ก่อนอื่นเลยนะครับถ้าเกิดโจทย์มันให้มาแบบนี้นะครับอันดับแรกเราใส่สนามไฟฟ้าก่อนนะครับใส่ทิศทางของสนามไฟฟ้าก่อนQ1 ประจุบวกใช่ไหมแสดงว่าอันเนี้ย Q1 ประจุลบตรงนี้เป็น Q2 เรามาพิจารณาแรงที่ประจุบวกนะครับหรือประจุ Q1 เนี่ยนะครับกับจุด P เป็นไง Q1 สนามไฟฟ้าพุ่งออกเพราะเป็นประจุบวกเราก็ลากนะครับจากจุด P เนี่ยลากให้มันพุ่งออกจากประจุบวกแบบนี้สนามไฟฟ้าก็มีทิศทางชี้ไปทางขวานะครับตั้งชื่อว่า E1 เพราะเป็นสนามไฟฟ้าที่เกิดจากประจุ Q1 ประจุลบนะครับสนามไฟฟ้าพุ่งเข้าหาประจุลบเราก็ลากจากจุด P นะครับลากให้เข้าหาประจุลบก็จะได้ทิศทางของสนามไฟฟ้านะครับพุ่งเข้าหาประจุลบเป็น E2 เพราะเป็นสนามไฟฟ้าที่เกิดจากประจุ Q2 ส่วนสนามไฟฟ้ารับก็เหมือนเดิมนะครับเหมือนกับแรงไฟฟ้าเลยก็คือเราต้องสร้างสี่เหลี่ยมด้านขนานนะครับให้มันขนานกับด้าน E1 แล้วก็ E2สร้างมาปุ๊บพอขนานปุ๊บสนามไฟฟ้ารับเราก็ลากจากหางของ E1 กับ E2 เนี่ยลากไปยังเส้นตะแยงมุมลากไปยังเส้นตะแยงมุมนะครับเราก็จะได้สนามไฟฟ้ารับมาแล้วครับซิกมา E ทีนี้เห็นไหมเหมือนเดิมเลยนะครับเนี่ยมันตั้งจากตรงนี้ก็ทำมุมเซต้ากับแนวแกน X เพราะฉะนั้นสนามไฟฟ้ารับเราข้อหาเหมือนกับแรงรับเลยนะครับเส้นประสีเขียวตรงนี้นะครับเนี่ยก็ยาว E2 เพราะฉะนั้นสนามไฟฟ้ารับนะครับซิกมา E เนี่ยเราก็สามารถหาได้จากปีตาโกรัสก็คือสแควร์รูท E1 ยกกำลัง2บวกด้วย E2 ยกกำลัง2นะครับทีนี้เนื่องจากว่าข้อนี้โจทย์บอกว่าจงหาสนามไฟฟ้ารับนะครับสนามไฟฟ้ารับทีนี้ถ้าเกิดบอกว่าให้หาทั้งขนาดและทิศทางนะครับถ้าเป็นในข้อสอบถ้าเกิดว่าให้หาทั้งขนาดและทิศทางขนาดเนี่ยก็คือซิกมา e นะครับส่วนทิศทางเนี่ยก็คือหาเซต้านะครับว่าซิกมา e เนี่ยมันทำมุมกี่องศากับแนวแกน x ก็หาเหมือนเดิมใช่ไหมก็คือหาจากแทนเซต้าเท่ากับข้ามก็คือ E2 ชิดก็คือด้าน E1 ทีนี้เซต้าเนี่ยมันก็จะได้อาร์คแทนอาร์คแทน E2 ส่วนด้วย E1 แบบนี้นะครับทีนี้ก็วิธีทำมี4ขั้นตอนนะครับข้อนี้เหมือนเดิมขั้นตอนแรกก็คือเราต้องหา E1 มาก่อน2เราก็หา E2 ส่วน3เราก็หาซิกมา E C นะครับถ้าเกิดโจทย์ตามหาทิศทางเราก็ต้องหาเซต้านะครับเดี๋ยวครูจะคิดให้ทั้ง4แบบเลย4ขั้นตอนเลยข้อ1ขั้นตอนแรกหา E1 จากเราก็ยกสมการขึ้นมา E1 เท่ากับ K Q1 ส่วน R1 ยกกำลัง2 E1 เท่ากับเตนค่า K เท่ากับ9คูณ10กำลัง9 Q1 Q1 เท่าไรแล้ว Q1 เท่ากับ2ไมโครคูลอมก็2คูณ10กำลังลบ6หารด้วย R1 R1 ก็คือระยะจาก Q1 ไปยังจุด P ก็คือ2เมตรก็2กำลัง2คิดเลขออกมา
2 2 4 4ตัดกับ2ข้างบนได้2ตัดกับข้างล่างก็จะเหลือ2ใช่ไหมมันก็จะได้9ส่วน2 9หาร2ได้ 4.5 4.5 คูณ10ยกกำลังที่เหลืออยู่ก็คือ10 9ลบ6 10ยกกำลัง3นิวตันต่อคูลอมได้ E1 แล้วต่อไปหา E2 ขั้นตอนที่2หา E2 จากก็เหมือนเดิมยกสมการมา E2 เท่ากับ K Q2 ส่วน R2 ยกกำลัง2 E2 เท่ากับ K ก็คือ9คูณ10กำลัง9 Q2 Q2 ของเราเท่ากับ3ไมโครคูลอมบ์3คูณ10กำลังลบ6หารด้วย R2 R2 ระยะจาก Q2 ไปยังจุด P ก็คือ1เมตร1กำลัง2ก็จะได้ E2 เท่ากับ9คูณ3 27 27คูณ10กำลัง3นิวตันต่อคูลอมบ์เราได้ E1 E2 แล้วทีนี้ขั้นตอนที่3เราก็หาสนามไฟฟ้ารับก็คือซิกมา E จากซิกมา E เท่ากับสแควร์รูท E1 ยกกำลัง2บวก E2 ยกกำลัง2เติมค่าลงไป E1 4.5 คูณ10กำลัง3 4.5 คูณ10กำลัง3บวกด้วย E2 ก็คือ27คูณ10กำลัง3ทั้งหมดยกกำลัง2ด้วยครับอย่าลืมทีนี้เราก็คิดคำตอบออกมานะครับได้เท่าไหร่ 4.5 ยกกำลัง2ได้ 20.254.5 ยกกำลัง2ได้ 20.25 คูณ10กำลัง3ยกกำลัง2ได้10กำลัง6บวกกับ27ยกกำลัง2ได้729คูณ10กำลัง6ทีนี้เหมือนเดิมเห็นไหมถ้ามันเป็น10กำลังเท่ากันนะครับเราบวกเฉพาะตัวเลขด้านหน้าเนี่ย10กำลัง6อันนี้ก็10กำลัง6เพราะฉะนั้นเราเอาตัวหน้านะครับมาบวกกันเฉยๆส่วน10กำลัง6เนี่ยเราก็ยกมาเพราะฉะนั้นมันก็จะได้729บวกกับ 20.25 ก็จะได้749.25คูณ10ยกกำลัง6ทีนี้ต่อสแควร์รูทนะครับต่อสแควร์รูทมาเราก็ต่อสแควร์รูทนะครับเราแยกกันได้เนี่ยเราแยกเราต่อสแควร์รูท 749.25 นะครับแล้วก็10กำลัง6เราก็ต่อสแควร์รูทออกมามันจะได้10กำลัง3นะครับหรือว่าเราจะตอบแค่นี้ก็ได้เนี่ยถ้าเราตอบแค่นี้นะครับไม่ต้องต่อสแควร์รูทก็ได้เนี่ยเราก็ใส่หน่วยเลยนิวตันต่อคูลอมนะครับจบหรือเราจะคิดออกมาก็ได้นะครับสแควร์รูท 749.25 ได้ 27.37 เอาสัก2ตำแหน่งก็พอ 27.37 10กำลัง6มันก็ได้10กำลัง3นิวตันต่อคูลอมทีนี้ต่อไปหาทิศทางหาเซต้าจากแทนเซต้าเท่ากับ e e 2ส่วน e 1 e 2 27 e 1 4.5 e 2ส่วน e 1แทนเซต้า e 2ก็คือ27คูณ10กำลัง3ส่วนด้วย e1 ก็คือ 4.5 คูณ10กำลัง3
เนี่ยเห็นไหมข้อดีของการติดเลขชี้กำลังไอ้จิบยกกำลังไว้มันจะตัดกันได้ทีนี้แทนเซต้าก็จะได้27หาร 4.5 ได้6แทนเซต้าเท่ากับ6ทีนี้เซต้าจึงมีค่าเท่ากับอาร์คแทน6ทีนี้เราก็ตอบดังนั้นสนามไฟฟ้าที่จุด P มีขนาดก็เท่าไรแล้วเมื่อกี้ 27.37 คูณ10กำลัง3นิวตันต่อคูลอมและมีทิศทางและมีทิศทำมุมอาร์คแทนอาร์คแทน6องศาทำมุมอาร์คแทน6องศากับแนวแกน x นะครับโอเคจบนะครับข้อนี้